นักวิทย์คิดเพื่อชาติวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของนักวิจัยจากไบโอเทคสวทช.กระทรวงอว.ค่ะซึ่งนักวิจัยที่นี่นะคะได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวควบคู่ไปกับการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรสายพันธุ์ข้าวนี้นะคะจะมีลักษณะอย่างไรมีประโยชน์และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้อย่างไรบ้างไปติดตามชมพร้อมกันค่ะตัวสายพันธุ์นี้จริงๆเราตั้งจุดวิจัยร่วมกับกรมการข้าวนะครับผมเราก็ไปขอทุนสนับสนุนโดยทางสวกครับผมได้ให้ทุนสนับสนุนมานะครับในการพัฒนาข้าวตัวนี้จุดวิจัยเนี่ยก็คือว่าในข้าวหอมพื้นรูปเนี่ยจะทำยังไงให้เป็นป้องกันความเสียหายกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับผมเบื้องต้นโดยมุ่งไปที่3ประเด็นหลักก็คือ1ทนต่อสภาพน้ำช่วมฉับพลันอันที่2ก็คือทนต่อเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคขอใบแห้งนะครับผมอันที่3ก็คือทนต่อการทับกระทำลายของแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับทำยังไงให้มันลดความเสียหายของ3ปัจจัยนี้ก็จะทำให้ผลผลิตเขาเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายนะครับในการพัฒนาต้นแบบนี้เราได้รับการสนับสนุนจากสวก.นะครับผมแล้วเสร็จแล้วเราได้ต้นแบบมาเราก็ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอว.นะครับผ่านสวทช.นะครับร่วมในการที่จะเอาต้นแบบตัวนี้ไปสู่การใช้ประโยชน์จริงในชุมชนนะครับผมขั้นตอนของการพัฒนาต้นแบบสายพันธุ์เนี่ยนะครับเราก็เริ่มจากข้าวหอมพื้นนุ่มนะครับผมตัวที่เราใช้นี่ก็จะเป็นปทุมธานี1นะครับเริ่มแรกเขาก็เอาตัวหอมปทุมธานี1นะครับผสมกับพันธุ์ต้านทานนะครับผมเสร็จแล้วก็ได้ลูกก็ได้มีการกระจายตัวของต้านทานและไม่ต้านทานเรามีองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วในการที่จะหาเรียกอะไรตำแหน่งของพันธุกรรมหรือตำแหน่งของ DNA เราก็สามารถที่จะกำหนดเป้าหมายหรือตำแหน่งพันธุกรรมที่กำหนดลักษณะที่ต้านทานต่อทนน้ำท่วมฉับพลันต้านทานต่อโรคขอใบแห้งแล้วก็แมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอีกทั้งเรายังสามารถที่จะรักษาลักษณะคุณภาพที่เป็นเรื่องของข้าวหอมพื้นนุ่มโดยกำหนด DNA เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับความหอมในเวลาแค่เพียง20วันถึง1เดือนเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าต้นไหนมีลักษณะที่เราต้องการการทำอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าการคัดเลือกโดยใช้ดีในเครื่องหมายหรือ marker assisted selection นะครับผมเป็นเครื่องมือหรือเป็นทูลเครื่องมือที่จะมาช่วยล้นระยะเวลาในการที่เราพัฒนาไอ้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาจากเดิมเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก10ปีถึง12ปีมันจะได้พันธุ์นึงตอนนี้เราล้นระยะเวลาครับด้วยองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แต่สามารถพัฒนาสายพันธุ์ข้าวได้เพียงแค่ในเวลาเพียงแค่3ถึง5ปีนั่นเองนะครับผมเราลงไปที่ภาคใต้นะครับผมปรากฏว่ามีอยู่ชุมชนหนึ่งนะครับเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมในการปลูกข้าวที่แปลกจากจังหวัดที่อื่นนะครับผมเนื่องจากว่าชุมชนนี้เขาปลูกข้าวในพื้นที่ชายหาดของทะเลสาบนะครับผมประมาณเดือนพฤษภาคมเนี่ยเมื่อน้ำในทะเลสาบเริ่มลดลงนะครับผมเขาก็จะเริ่มเพาะกล้าแล้วก็เริ่มดำไหลลงไปในทะเลสาบข้าวที่เขาปลูกเนี่ยเขาจะไม่ให้น้ำเลยแล้วก็ไม่ใส่ปุ๋ยเลยมันน้ำที่ได้มาจะเป็นน้ำในทะเลสาบปุ๋ยก็ได้เป็นปุ๋ยที่มาจากทะเลสาบเป็นเชิงอินทรีย์จริงๆนะครับผมนะครับข้าวที่ไปปลูกตัวนี้เดิมเป็นข้าวพื้นแข็งเนอะพวกก่อนเขาพื้นแข็งเราเอาตัวข้าวพื้นรุ่มเนี่ยไปลองให้เขาปลูกดูปรากฏว่าเขาชอบมากแล้วเป็นทางเลือกหนึ่งแล้วกันเนอะที่เขาอยากจะกินข้าวพื้นรุ่มเหมือนกันนะครับรายได้ที่เขามาเนี่ยนอกจากที่เขาจะได้มาจากประมงหรือการปลูกข้าวที่เขาปลูกเพื่อยังชีพนะครับเขายังรายได้มาจากการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงเลยนะที่นั่นอ่ะเกิดการท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศก็จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำจากตรงนี้เหมือนกันนะครับผมต้นแบบที่เกิดขึ้นได้เนี่ยลงไปสู่การปลูกจริงในของเกษตรกรในชุมชนเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นได้เลยนะครับถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอว.นะครับผมแล้วก็จากผ่านสวทช.นะแล้วก็สวก.นะครับผมนั้น3หน่วยงานหลักเนี่ยเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนสำหรับการสร้างนวัตกรรมสิ่งนี้ที่ให้เกิดขึ้นจริงทำให้เกษตรกรได้ใช้จริงสร้างรายได้ที่มั่นคงขึ้นมานะครับผมก็ขอขอบคุณจริงๆครับข้าวหอมเลน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะสามารถนำมาผลิตแล้วก็ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งผลผลิตที่ได้นะคะก็เป็นอินทรีย์อย่างแท้จริงค่ะที่สำคัญนะคะยังถือว่าเป็นการฟื้นฟูในเรื่องของวัฒนธรรมการปลูกข้าวดั้งเดิมในพื้นที่ภาคใต้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งและข้าวที่ออกดอกบริเวณริมทะเลสาบนะคะก็สร้างความสวยงามดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนก่อให้เกิดเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะทั้งในเรื่องของการทำประมงแล้วก็การทำเกษตร
ษตรนำมาซึ่งเศรษฐกิจเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปในอนาคตค่ะ